อีก10กว่าวันมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโตเกียวโอลิมปิก2020ก็จะเปิดฉากขึ้นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหลังเลื่อนจัดจากปี2563มาเป็น23กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2564ท่ามกลางปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงพบผู้ป่วยใหม่นับพันรายต่อวันในประเทศจนมีหลายฝ่ายรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกจัดโอลิมปิกภายในประเทศล่าสุดคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2020ได้มีมติให้จัดการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมในทุกประเภทกีฬาเฉพาะที่กรุงโตเกียวจังหวัดชิบะจังหวัดไซตามะและจังหวัดคานางาวะเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคส่วนการแข่งขันที่สนามจังหวัดมิยางิจังหวัดฟุกุชิมะและจังหวัดชิซูโอกะให้เข้าชมได้ไม่เกิน 50% ของความจุส่วนที่จังหวัดอิบารากิให้เฉพาะเด็กเข้าชมขณะที่จังหวัดฮอกไกโดยังอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งนี่จะทำให้โอลิมปิกครั้งนี้เงียบเหงาที่สุดนักกีฬาจะลงแข่งขันท่ามกลางความเวิ้งว้างบนอัฒจันทร์ที่ไร้เสียงเชียร์และปรบมือทั้งนี้เดิมทีญี่ปุ่นตั้งใจจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมไม่เกินครึ่งหนึ่งของสนามสูงสุดไม่เกิน 10,000 คนแต่จากสถานการณ์ที่พบผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะในกรุงโตเกียวจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปิดการเข้าชมและยังส่งผลกระทบต่อรายได้โดยเฉพาะค่าเข้าชมที่เดิมตั้งเป้าไว้ราว 90,000 ล้านเยนหรือราว 27,000 ล้านบาทซึ่งรวมถึงมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ด้วยแต่แน่นอนว่ามันคงเป็นไปไม่ได้อีกแล้วโดยญี่ปุ่นได้ใช้เงินมหาศาลทุ่มทุนสร้างสนามกีฬาและปรับพื้นที่ต่างๆรวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อหวังโอลิมปิกครั้งนี้จะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาจากรายได้ของชาวต่างชาติที่บินเข้ามาชมกีฬาและซึมซับบรรยากาศมหกรรมกีฬาระดับโลกทั้งการท่องเที่ยวการขายสินค้าที่ระลึกและอื่นๆบัดนี้แทบกลายเป็นศูนย์ขณะที่โยชิฮิเดะซุงะนายกรัฐมนตรีก็เพิ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่4ในกรุงโตเกียวและต่ออายุของจังหวัดโอกินาวะให้บังคับใช้ตั้งแต่12กรกฎาคมถึง22สิงหาคมนี้หลังไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าทำให้ยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยล่าสุด8กรกฎาคมมีผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 2,239 คนเสียชีวิต20รายทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ 817,756 คนเสียชีวิต 14,912 รายโดยมีมาตรการสำคัญคืองดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารสถานบันเทิงและคาราโอเกะให้สถานประกอบการทุกประเภทปิดในเวลา20นาฬิกายกเว้นร้านสะดวกซื้อและสถานที่จำหน่ายของจำเป็นในชีวิตลดจำนวนพนักงานเข้าสำนักงานลง 70% ขอให้ชาวโตเกียวงดออกจากบ้านหลัง20นาฬิกางดเดินทางข้ามจังหวัดงดรวมตัวที่สวนสาธารณะและดื่มแอลกอฮอล์เป็นกลุ่มโดยคำสั่งนี้ยังครอบคลุมในช่วงเวลาที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกด้วยซึ่งคาดว่าการเน้นมาตรการที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เพื่อลดการสังสรรค์ของชาวบ้านระหว่างชมกีฬาที่อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนั่นเอง